เผยเซียนมนุษย์ธรรมดาที่มีดวงผูกกับความรวยเขาได้โอกาสใช้เงินลงทุนธุรกิจแต่ระบบกำหนดว่าต้องทำกำไรได้100ถึงจะแลกกับ1เหรียญหากขาดทุนทั้งหมดเงินก็จะกลับเข้าสู่กระเป๋าตัวเองเผยเซียนจึงเลือกวิธีการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่ขัดแย้งกับการตลาดแต่กลับบังเอิญโด่งดังทำกำไรเป็นกอบเป็นกำจนใครๆหลายคนพากันอิจฉาอนิเมะเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าขาดทุนเพื่อเป็นเศรษฐีเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรติดตามไปพร้อมกับแอดได้เลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามกันด้วยและในตอนนี้ช่องของเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นยังไงก็ฝากชาวภูกล้าเข้ามาสมัครกันเยอะนะครับหากพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเดี๋ยวก่อนตอนนี้ช่องของเรามีสาขาย่อยแล้วนะไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างใดยังไงก็ฝากชาวภูกล้าเข้าไปติดตามกันเยอะนะครับมีอนิเมะดีๆรออยู่มากมายชื่อช่องก็คือภูกล้าสายเหลืองเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับตอนที่1เปิดมาพาวได้เปิดมาที่เด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าเผยเซียนซึ่งเขานั้นเพิ่งจบมหาลัยมาหมาดๆแถมยังทำงานมาหลายบริษัทแล้วด้วยเขาเจอทั้งผู้คนมากมายพร้อมกับบริษัทที่ห่วยแตกรวมถึงหัวหน้าที่น่าเลื่อนสุดๆซึ่งนี่ก็เป็นวันที่เขาทำงานเหมือนกันซึ่งวันนี้เองเขาก็มางานเกือบจะสายเลยแล้วนะเพียงแค่เสี้ยววิเท่านั้นแต่ก็ยังทำงานทันส่วนเวลาพักเที่ยงเขาก็รีบพักเที่ยงแต่เขานั้นไม่สามารถเลือกได้ว่าเขาจะกินอะไรดีจึงสั่งมันมาทุกอย่างไปเลยล่ะส่วนเวลาทำงานขั้นต่อไปเขาเลือกที่จะเล่นเกมแทนที่จะทำงานถึงแม้หัวหน้าจะแม่สะกดรอยดูอยู่ตามบ่อยครั้งแต่ว่าก็ไม่สามารถทำอะไรทั้งเผยเซียนได้เลยเผยเซียนนั้นเล่นตุกติกและก็แอบการเล่นเกมไปทุกครั้งไปสุดท้ายเวลาก็ได้ลงเลยมาถึง6โมงเย็นซึ่งเป็นเวลาเลิกงานแล้วเผยเซียนได้ทำการเตรียมตัวพร้อมที่จะกลับบ้านอย่างโดยด่วนแต่ว่าหัวหน้าก็ได้ขัดซะก่อนโดยให้เหตุผลที่บอกว่างานที่สั่งให้ทำน่ะส่งให้ฉันก่อน1ฉบับในคืนนี้ซึ่งทำให้เผยเซียนนั้นถึงกับโมโหไปเลยล่ะไหนว่านัดวันพุธไม่ใช่หรอทำไมถึงมาเอาวันนี้กันล่ะหรือว่าคุณจะอยู่มาถึงวันพุธถึงกันหรอทำให้หัวหน้านั้นโกรธจัดและทำการไล่เผยเซียนออกจากงานอย่างไวแต่ว่าเผยเซียนก็บอกมาว่าเขาไม่สนหรอกนะจะออกก็ออกสิแต่ถ้าเขาออกแล้วก็รีบส่งเงินชดเชยมาคืนให้ด้วยล่ะไม่เช่นนั้นเขาจะฟ้องศาลเอาหนักแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องทั้งหมดน่ะเป็นเพียงแค่เผยเซียนนึกคิดเท่านั้นตัวจริงของเขานั้นเขาไม่กล้าที่จะปฏิเสธอะไรหรอกนะและเขาก็ได้ทำงานจนดึกดื่นแล้วเพื่อนของเขาคนนึงเขาได้ส่งข้อความอะไรมาบอกว่าพี่เซียนลองเล่นเกมนี้ดูสิซึ่งหลังจากที่เผยเซียนได้เปิดเข้าไปดูนั้นเหมือนว่ามันเป็นเกมแลกเปลี่ยนระบบซึ่งเกมนี้น่ะมันจะทำการแลกทรัพย์สินทั้งหมดให้เข้าไปในเกมมันก็คือโชคชะตาการเงินเสียทุกอย่างไม่ได้กลับคืนซึ่งเผยเซียนมันก็ได้ดันพลาดและดันไปกดปุ่มเริ่มการทำงานซะอย่างนั้นจึงได้ถูกวาร์ปไปณมิติอื่นแต่นี่น่ะเหมือนเขาจะถูกย้อนเวลากลับไปในสมัยที่เขานั้นเรียนปีหนึ่งแล้วนะนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่น่ะซึ่งเผยเซียนก็ยังงงกับตัวเองอยู่เขานั้นคิดแต่ว่าจะหาทางกลับไปที่โลกเดิมให้ได้แต่ว่าจะทำยังไงดีล่ะเรามาอยู่ที่โลกแห่งนี้แล้วเดี๋ยวก่อนสินี่มันหรือว่าถือเป็นโอกาสที่ดีนะที่เขาน่ะจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าเขาได้ผ่านประสบการณ์มามากมายแล้วดีละเราไม่กลับเราจะอาศัยอยู่ที่นี่เลยดีกว่าแต่ในทันใดนั้นก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นต่อหน้านั่นก็คือระบบแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่กำลังผูกบัญชีโฮสต์ให้กับทางเผยเซียนซึ่งการผูกบัญชีก็ได้สำเร็จแล้วก็ได้ปรากฏข้อมูลมากมายของเผยเซียนแล้วก็ยังมีระบบต่างๆปรากฏขึ้นมาอีกด้วยซึ่งจะทำการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินทั้งหมดของทางเผยเซียนในตอนนี้ซึ่งมันนั้นให้เผยเซียนน่ะมาทำทุนกับมันโดยการจะให้ทุนก้อนแรกคือ 50,000 หยวนซึ่งมันมหาศาลเลยทีเดียวล่ะแต่ถ้าขาดทุนแล้วก็เงินก้อนนี้ก็จะเข้ากระเป๋าตัวเองซึ่งปกติแล้วหากเราทำทุนได้กับมันแล้วก็ทุกๆ100หยวนจะมีเงินเข้ากระเป๋าเข้าบริษัทตัวเอง1หยวนน่ะแต่ถ้าหากเราทำมันขาดทุนจนหมดแล้วก็ทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่กระเป๋าซึ่งเผยเซียนที่ได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ได้รู้หนทางรวยแล้วนะดีล่ะหากเราทำให้มันเจ๊งได้แล้วก็เงิน 50,000 หยวนนี้มันจะไปไหนได้ล่ะมันจะต้องเข้ากระเป๋าเขาอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่เขาคิดอย่างนั้นเขาก็ได้เริ่มมาสร้างบริษัทกันเลยจะดีกว่าซึ่งบริษัทนั้นมีมากมายจะเอาบริษัทไหนดีล่ะแถมการตรวจสอบความสามารถของเผยเซียนระบบได้บอกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนขาดทุนกำไรนั้นนั่นก็คือกำไร100ต่อ1ส่วนขาดทุนก็คือ1
1ต่อ1หรือว่าคือครึ่งๆเลยนั่นแหละนี่เป็นโอกาสที่ดีแล้วสินะเราจะทำอะไรดีล่ะดีล่ะซึ่งเขานั้นได้คิดขึ้นมาว่าการที่จะสร้างบริษัทสักบริษัทนึงเราจะทำบริษัทที่แปลกแยกจากคนอื่นโดยที่ต้องการที่จะสวนตลาดให้ได้มากที่สุดซึ่งมันจะเป็นการทำให้ตัวเองน่ะขาดทุนยับเยินแล้วก็เจ๊งยังไงล่ะนี่แหละเขาจะต้องรวยวิธีนี้แน่ๆและเขาก็เลยเลือกว่างั้นเขาเอาเกมไปละกันเพราะว่าเกมน่ะดูน่าสนใจมากที่สุดแถมยังประสบความสำเร็จยากยิ่งมากแล้วก็มีโอกาสล้มละลายสูงจะตายงั้นมาเริ่มสร้างบริษัทกันเลยดีกว่าบริษัทที่จะเลือกก็คือบริษัทเกมน่ะส่วนชื่อของบริษัทเอาเป็นถึงต้ากันแล้วกันหลังจากสร้างบริษัทเสร็จทางเผยเซียนนั้นก็ไม่รอช้าเขาได้คิดว่าและเขาจะเริ่มสร้างจากตรงไหนดีนะแต่จู่ๆทางระบบก็ได้หายไปแต่ก่อนที่เขาจะหายไปเขาได้บอกว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครอย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะโดนลงโทษด้วยนะและทันใดนั้นมันก็ได้หายไปเพราะกระทั่งมาหยางรุ่นน้องของทางเผยเซียนได้เดินเข้ามาซึ่งเขาคนนี้น่ะมีความรู้ด้านการสร้างเกมอย่างมากเผยเซียนได้จัดการให้คนคนนี้แหละมาช่วยเขาหน่อยสิฉันมีธุระจะให้นายช่วยหน่อยนะเพื่อนรักมีอะไรก็บอกไม่ได้เลยไม่ต้องเกรงใจหรอกนะซึ่งเวลาในการทำกำไรขาดทุนของเผยเซียนนั่นก็คือ14วันกว่าเขาจึงอยากจะให้เพื่อนรักคนนี้น่ะช่วยทำอะไรสักหน่อยสิเกี่ยวกับการสร้างเกม1เกมน่ะเอาแบบไม่ต้องเวอร์เกินไปแบบง่ายๆก็พอนะมาหยางจะได้แนะนำแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Astro ซึ่งนี่น่ะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างเกมกระจอกกระจอกเลยล่ะซึ่งมันมีเครื่องมือและวัตถุดิบมากมายสำหรับการสร้างเกมเลยนะเผยเซียนที่รู้อย่างนั้นจึงได้รีบมาเริ่มทำเกมอย่างไวโดยการแอบไปนั่งทำคนเดียวแหละนะซึ่งเขานั้นได้มาดูเกมมากมายอันดับแรกน่ะต้องเลือกเกมที่มีมูลค่าสูงและกระจอกที่สุดซึ่งเขานั้นได้เลือกเกมขับรถจำลองสถานการณ์จริงซึ่งจะต้องซื้อโดยการใช้เงินมากกว่า 20,000 หยวนซึ่งในเกมนั้นเป็นเกมทะเลทรายแบบจำลองประเภทการขับรถดีละเลือกเกมนี้ละกันหลังจากนั้นเผยเซียนก็ได้เริ่มทำการซื้อของซื้อพระอาทิตย์ซื้อวิวซื้อทุกอย่างจนในที่สุดเขาก็สามารถใช้เงิน 50,000 หยวนหมดเกลี้ยงภายในเกมกระจอกแห่งนี้ดีละเกมนี้เขาจะต้องชนะอย่างแน่นอนแต่เกมนี้น่ะมันก็คือการจำลองสถานการณ์การขับรถจริงโดยที่ต้องขับไปถึงเส้นชัยให้ได้ซึ่งเขานั้นก็ได้ทำการสถิติโดยที่จะไม่ให้ใครนั้นมาล้มสถิติเขาได้คนที่มาเล่นเกมนี้จะได้ท้อและก็เลิกเล่นเกมนี้กันไปซะซึ่งนั่นแหละเขาจึงได้ทำการแฮกและโกงมาซะเลยคงจะไม่มีใครทำลายสถิติเขาได้หรอกนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1ตอนที่2เปิดมาหลังจากได้ทางเผยเซียนนั้นได้ปล่อยเกมกระจอกไปซึ่งเขานั้นจะขายเกมนี้ในราคาเพียงแค่1หยวนเท่านั้นเขามั่นใจไปอย่างมากว่าจะไม่มีใครโหลดเกมนี้อย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้เหมือนจะเป็นอย่างนั้นเขาเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นอีกไม่นานก็จะนำเงินก้อนโตแล้วล่ะ 50,000 หยวนฉันจะเอาไปใช้ทำอะไรดีนะชีวิตคงจะมีความสุขอย่างแน่นอนและภาพก็ตัดมาที่บุคคลคนนึงซึ่งไอ้หมอนี่น่ะเหมือนมันจะเป็นโปรแกรมเมอร์ชื่อดังแหละนะซึ่งมันนั้นใช้ชีวิตในการเล่นเกมมานับพันนับหมื่นเกมโดยที่ไม่มีเกมไหนที่มันไม่สามารถทำลายสถิติได้เลยแล้วมันก็ได้มาเจอกับเกม1เกมที่น่าสนใจซึ่งมันกำลังหาเกมขยะอยู่เลยล่ะซึ่งเกมนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเกมของเพอร์เซียนั่นแหละเกมนี้มันมีชื่อว่าแห่งซิ่งทะเลทรายของคนเหงาหลังจากที่เข้าไปนั้นมันก็เป็นเกมทั่วไปนี่แหละซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะสนุกก็ได้แต่หลังจากนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเกมนี้น่ะมันห่วยแตกบรมเวลาหากเราขับเบี้ยวเพียงนิดเดียวเราก็จะจบเกมโอเวอร์ทันทีแต่ว่าไอ้หมอนี่มันไม่ยอมหรอกมันได้พยายามอย่างบ้าคลั่งทั้งเสียบจอยก็แล้วเล่นทุกอย่างก็แล้วแต่กลับไม่สามารถเอาชนะได้เลยจนมันนั้นเริ่มโกรธแทบจะท้อแล้วล่ะและในก่อนที่มันจะท้อนั้นก็ได้มีข้อความขึ้นมาว่าอยากรู้ไหมล่ะว่าปลายทางมีรางวัลอะไรซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นผลดีอย่างสำเร็จเพราะว่าในตอนนี้ไอ้โปรแกรมเมอร์คนนี้น่ะสนใจแต่อยากจะเล่นต่อแล้วล่ะดีล่ะแกชนะแล้วแกทำให้ฉันอยากรู้ว่าปลายทางคืออะไรมันจึงได้พยายามยังโหดสัตว์รัสเซียกันเลยทีเดียวซึ่งมันก็กินเวลาไปมากกว่าหลายชั่วโมงเลยจนในที่สุดมันก็สามารถเอาชนะเกมนี้มาได้แต่สิ่งที่มันได้เจอก็คือตัวเกมได้ขึ้นข้อความมาว่ายินดีด้วยคุณได้เสียเวลาไปแบบเปล่าๆตั้ง8ชั่วโมงแน่ขอบคุณนะถามออกมานั้นแข็งเป็นหินกันเลยทีเดียวและภาพก็ตัดมาที่ทั้งเพอร์เซียนเพอร์เซียนได้มานั่งอ่านข้อความอยู่ว่าในตอนนี้น่ะผลตอบแทนกำไรเป็นยังไงบ้างแล้วล่ะแต่ว่าเหมือนทุกอย่างจะผิดคาดเพราะเกมของเพอร์เซียนกลับกลายเป็นที่โด่งดังมาซะงั้นแถมในตอนนี้มีคนโหลดมากกว่า 8,000 คนเลยด้วยทำให้เพอร์เซียนนั้นอยู่แทบไม่ติดจึงได้รีบกลับไปดูที่บ้านแล้วจะไปดูหลังบ้านก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะเกมของเขาทำไมถึงมีคนโหลดเกือบจะ 10,000 คนแล้วล่ะคืนเป็นแบบนี้จาก 50,000 หยวนจะกลายเป็นเพียงแค่10หยวนเท่านั้นน่ะสิไม่มีทางรับได้หรอกนะเรื่องแบบนี้น่ะซึ่งดูเหมือนว่ามันจะโด่งดังมาอย่างมากเพราะว่าไอ้สตรีมเมอร์คนนั้นนั่นแหละมันได้เอาไปประกาศแล้วก็ไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูว่าเกมห่วยๆที่มันทุ่มเวลาเล่นกว่า8ชั่วโมงน่ะมันเจออะไรมาบ้างซึ่งนี่แหละไม่เคยมีใครเคยเจอสตรีมเมอร์คนนี้โกรธจัดเลยโมโหขนาดนี้มาก่อนจึงทำให้เกมนี้น่ะกลายเป็นที่โด่งดังและมีแต่คนอยากเล่นเท่านั้นแถมราคามันเพียงแค่1หยวนเท่านั้นเองยิ่งทำให้เผยเซียนน่ะแทบจะล้มจับไปเลยล่ะเขาจึงได้คิดว่างั้นดีล่ะเขาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนเลิกเล่นเกมนี้แล้วก็ยอมขอเงินคืนจากเกมนี้ซะแต่ว่าไม่ว่าจะคิดยังไงเขาคิดไม่ออกว่าจะพิมพ์บอกยังไงดีล่ะทำไงดีนะทำไงดีนะแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บริษัทใหญ่บริษัทนึงซึ่งบริษัทนี้น่ะเริ่มที่จะมองเห็นบริษัทของทางเผยเซียนแล้วว่าเป็นบริษัทใหม่แท้ๆที่เพิ่งเข้ามาใน Astro แพลตฟ
ฟอร์มใหม่แต่ว่ากลับมีคนดาวน์โหลดพุ่งกระฉูดถึงแม้ว่าจะมีผลตอบแทนที่ต่ำก็เถอะเพราะมันขายเพียงแค่1หยวนเท่านั้นแต่ทางประธานหัวหน้าใหญ่ของทางบริษัทนี้น่ะกลับไม่สนใจมันได้สั่งให้ลูกน้องของมันนั้นจับตาดูบริษัทนี้เอาไว้เพราะมันน่ะต้องการจะครองตลาดนี้ยังไงล่ะแถมเกมนี้มีแนวโน้มที่น่าสนใจมากมายอาจจะสร้างผลกำไรให้กับมันมหาศาลเลยก็ได้แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2ตอนที่3เปิดมาในตอนนี้ทางเพอร์เซียนานถึงขั้นต้องมาเสิร์ชหาวิธีทำให้บริษัทของตัวเองขาดทุนกันเลยทีเดียวแต่หาไงก็หาไม่เจอเลยนะและระบบก็ได้แจ้งเตือนมาว่าในตอนนี้น่ะผลกำไรของบริษัทถึงตาพุ่งทะลุไปถึง 70,000 หยวนแล้วถึงเป็นกำไรที่มหาศาลเลยทีเดียวแต่ทำให้ทางเพอร์เซียนานไม่ได้ดีใจเลยเขายิ่งเด็ดจะท้อเพราะว่า 70,000 หยวนน่ะเขาได้เพียงแค่700หยวนเท่านั้นเองมาต่างจาก 50,000 หยวนนั้นสุดๆแถมในตอนนี้ยังมีการท้าทายใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเขาจะให้เงินทุนทางเพอร์เซียนมากกว่า 300,000 หยวนในการทำเกมต่อไปขึ้นมาซึ่งเกมนี้น่ะจะมีเวลามากกว่า30วันอีกด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้น่ะทางเพอร์เซียนมียอดทุนบริษัทที่น้อยเกินไปเพราะเขาขายเกมเพียงแค่1หยวนเท่านั้นทางระบบจึงได้ทำการเติมเงินเพิ่มเติมไปให้และจะให้เพอร์เซียนนั้นทำยอดให้ได้มากกว่าเดิมแต่เพอร์เซียนนั้นกลับรู้สึกปวดหัวสุดๆและเขาก็ได้มานอนซมคิดว่าจะเอาไงดีต่อกับเรื่องนี้นะและในระหว่างนั้นเองเหล่าเพื่อนๆก็ได้มาเล่นเกมกันและเพอร์เซียนนั้นก็ได้งุนงิดสุดๆแต่เขานั้นก็ได้มองไปที่หมาหยางและก็คิดได้ว่าจริงสิเขามีคนอัจฉริยะอยู่นี่ว่าไอ้หมอนี่น่ะมันเกียจคร้านและขี้เกียจสุดๆเขาจะต้องดึงไอ้หมอนี่มาเป็นพวกให้ได้และหลังจากนั้นทางเพอร์เซียนก็ได้ทำการติดตามทางหมาหยางไปทุกทีแถมยังได้มองหน้าหมาหยางแบบไม่คลาดสายตาเลยทีเดียวจนหมาหยางนั้นทนไม่ไหวจึงได้ถามทางเพอร์เซียนมาว่านี่รุ่นพี่ต้องการอะไรกับผมวันแน่น่ะเพอร์เซียนจึงได้ตอบไปสั้นๆเพียงว่าฉันต้องการนายยังไงล่ะทำมาทุกคนระแวกนั้นถึงกับตาลุกวาวไปเลยนี่มันหรือว่าจะระเบิดถังขี้อย่างนั้นหรอแล้วหมาหยางก็ทำการรีบวิ่งหนีไปส่วนเพอร์เซียนก็ตามมาติดๆและพวกเขาก็ได้เริ่มพูดคุยกันว่าแท้ที่จริงแล้วเพอร์เซียนน่ะต้องการให้หมาหยางมาร่วมทุนและทำเกมมาด้วยกันเท่านั้นแต่หมาหยางที่รู้อย่างนั้นเขาจึงได้บอกว่าเกมน่ะมันใช้ทุนมากเกินไปนะทำให้เพอร์เซียนนั้นก็ยอมพูดว่าเกมนั้นน่ะแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นคนสร้างมาเองล่ะและในตอนนี้เขาก็มีทุนสร้างเกมต่อไปถึง 300,000 หยวนทำให้หมาหยางนั้นมีท่าทีที่เปลี่ยนไปและก็ได้ตกลงอย่างไวซึ่งเขานั้นได้หาหนังสือมาอ่านอย่างมากมายและเตรียมพร้อมที่จะทำเกมนี่แหละนะแต่ด้วยความเกียจคร้านตามคุณสมบัติที่เพอร์เซียนต้องการไอ้หมอนี่ยังไม่ทันได้อ่านเลยมันก็หลับวูบไปซะแล้วและต่อไปเพอร์เซียนก็ได้มาทำการดูว่าต่อไปจะทำเกมอะไรดีนะเขามาทำเกมเกี่ยวกับมือถือบ้างดีกว่าในตอนนี้มีเกมอะไรที่น่าสนใจซึ่งเขาจะพยายามหาเกมที่มีคู่แข่งเยอะๆเพื่อที่จะได้แข่งกับบริษัทใหญ่ไม่ได้แล้วก็จะเป็นคนที่ขาดทุนยังไงล่ะและเกมที่เขาคิดออกในตอนนี้นะนั่นก็คือเกมการ์ดแหละนะซึ่งเกมการ์ดน่ะเป็นเกมที่มีผู้เล่นมากมายมหาศาลแถมตอนนี้ยังติดท็อป1อีกด้วยฉันจะเลิกทำเกมนี้ก็แล้วกันซึ่งเกมนี้น่ะเราจะทำการก๊อปปี้มันด้านๆนี่แหละแถมทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทำให้มันไม่น่าสนใจถึงแม้จะเป็นกระแสก็เถอะแต่มีคนแข่งขันกันเยอะเกินไปหลังจากนั้นเขาว่าให้หมาหยางมาช่วยกันทำเกมนี้โดยอันดับแรกน่ะเขาจะให้หมาหยางนั้นมาเป็นพนักงานบริษัทโดยจะจ่ายเงินให้เดือนละ 3,000 หยวนแบบทุกเดือนซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการที่จะผ่านเงิน 300,000 หยวนแบบนี้ก็จะได้ผ่านเงินไปเรื่อยๆแหละนะดีที่สุดเลยล่ะนี่สินะพรสวรรค์ที่ฉันตามหามาตลอดแถมต่อไปทางเผยเซียนก็ได้ทำหมาหยางมาว่านายรู้จักเกมการ์ด3ก๊กหรือเปล่าล่ะซึ่งหมาหยางนั้นเหมือนจะเคยได้ยินชื่อแล้วนะแต่เขาน่ะมีข้อเสียอย่างนึงเพราะเขาไม่รู้เรื่อง3ก๊กเลยนะสิซึ่งนี่ก็ตรงตามถึงได้ทำเผยเซียนต้องการอีกแล้วเผยเซียนจึงอยากจะให้ทั้งหมาหยางน่ะช่วยคิดตัวละคร3ก๊กให้หน่อยและอยากจะมีตัวละครมากมายที่ผลิตออกมาจากหัวอันจีเนียร์ของทั้งหมาหยางและภาพก็ตัดมาที่บริษัทใหญ่บริษัทนึงซึ่งลูกน้องเขาได้รายงานมาว่าตอนนี้น่ะบริษัทที่มีชื่อว่าถึงตาซึ่งบริษัทนี้น่ะเหมือนจะได้ก๊อปปี้เกมของบริษัทใหญ่นี้หรือก็คือเกมการ์ดกวนอูนั่นแหละแต่ว่านะทางหัวหน้าของมันยังไม่ได้สนใจอะไรมากมายหรอกคิดจะมาลงทุนในสมรภูมิเดียวกับฉันอย่างนั้นหรอเดี๋ยวแกได้เจอดีแน่ๆซึ่งมันก็ไม่ได้กลัวเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนทางเผยเซียนในตอนนี้เขาก็ได้เริ่มนำข้อมูลที่ได้มาจากทางมายานน่ะมาเริ่มสร้างเกมระดับแรกในตอนนี้เขาจะต้องเผาผลาญเงิน 300,000 หยวนให้หมดเกลี้ยงในคราวนี้ให้ดูเองแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3ตอนที่4เปิดมาซึ่งในตอนนี้ทางเผยเซียนกับทางมายานเขาได้มากินข้าวก็ยังอร่อยซึ่งเมนูที่กินนั้นจะหรูหราไปอย่างมากทำเอาทางมายานนั้นถึงก็ดีใจไปเลยล่ะเพราะเราจะจ่ายเงินให้ 3,000 หยวนทุกเดือนแล้วอย่างพามาเลี้ยงข้าวแบบบุฟเฟ่ต์แบบนี้ต่างหากนะแต่นี่นะเป็นแผนการที่จะทำให้ทางเผยเซียนน่ะพันเงิน 300,000 จนหมดต่างหากล่ะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันเรื่องงานกันซึ่งทางมายานนั้นมันจะตื่นเต้นสุดๆและมันพร้อมดีหาวิธีการใดก็ได้ทำให้เกมนี้น่ะดังมันพุ่งแตกให้จงได้แต่มันผิดคาดกับทางเผยเซียนเนี่ยสิทางครูจะได้มานั่งเรือกันแล้วมาพูดคุยพร้อมกับและเป็นความคิดและแนวคิดของกันและกันไม่ว่าจะเป็นตัวละครบ้างล่ะการแนะนำตัวบ้างล่ะการทำให้ผู้คนรู้จักเกมนี้บ้างล่ะซึ่งทุกอย่างนั้นมาหยางเขาได้คิดมาอย่างดีแต่ทางเผยเซียนนั้นมันไม่ต้องการอย่างนั้นมันจึงได้พยายามหลอกล่อทั้งมาหยางแต่ว่านะท่าทีของการหลอกล่อของทั้งคู่นั้นมันทำให้ทางคนที่ขับเรื
ือนอ่ะถึงก็ตาอึ้งไปเลยเพราะว่า2คนนี้น่ะเหมือนจะมีการระเบิดถังขี้กันแถมท่าทางในการนั่งเรือของมันน่ะยังกอดกันบ้างล่ะเกือบจะล้มบ้างล่ะและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พลาดจนทำเรือคว่ำเลยล่ะและก็ถูกด่าอย่างเต็มที่หลังจากนั้นทางเผยเซียนจะได้คิดว่าเราคงจะต้องหานักวาดภาพบ้างแล้วล่ะในตอนนี้อันดับแรกก่อนเลยในตอนนี้ขอได้วาดมาคร่าวๆบ้างแล้วแต่ว่ามาอย่างนั้นกับคิดว่าการวาดภาพแบบนั้นทำไมถึงไม่มีสายบ้องแบ๊วบ้างล่ะมีแต่สายป่าเถื่อนทั้งนั้นเลยซึ่งทางเผยเซียนก็ได้แถมมาว่าเขาน่ะต้องการทำอะไรให้มันแตกต่างจากเดิมน่ะซึ่งทางมาอย่างก็ได้เข้าใจไปอย่างดีดูเหมือนจะหลอกง่ายสุดๆหลังจากนั้นพวกเขาต่างครูก็ได้ทำทีว่าตัวเองน่ะเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่หรือคือบริษัทถึงตาโดยจะมาจ้างวานนักวาดมือใหม่ให้มาทำการวาดภาพให้กับบริษัทถึงตาซึ่งคำบ่นนั้นพวกเขาจะแข่งคือเป็นสุดๆแต่แท้ที่จริงแล้วด้านล่างน่ะใส่เพียงแค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแถมท้ายมาอย่างน่ะมันมักจะชอบทำเสียเรื่องอยู่เรื่อยเลยและทางหลุนกวงเจียงมันก็ได้เสนอราคามาว่าการวาดภาพของมันน่ะคิดเป็นภาพละ 2,000 หยวนเป็นไงล่ะซึ่งทำเอาทางเผยเสียนั้นถึงคอตกไปเลย 2,000 หยวนงั้นหรอมันจะไม่ถูกเกินไปอย่างนั้นหรอซึ่งทุกคนได้แต่อึ้งโดยเฉพาะทางมาอย่างตอนแรกมาอย่างนั้นมันคิดว่าแพงไปซะด้วยซ้ำสำหรับนักวาดมือใหม่500ก็พอแล้วแต่ว่าพวกเขาก็ได้ตกลงกันไปตกลงมาจนในสุดก็มาจบที่ภาพละ 3,500 หยวนเป็นเอาว่าตกลงส่วนภาพและข้อมูลนั้นจะส่งไปให้ทีหลังโดยมีระยะเวลาในการวาด1อาทิตย์เท่านั้นและภาพจะตัดมาที่ท้ายหมวกแดงหรือว่าหลวนกวงเจียงซึ่งมันนั้นปกติแล้วไม่ค่อยจะกล้าคุยกับผู้คนสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำเป็นใจดีสู้เสือแต่หลังจากได้รับภาพมาแล้วมันกลับมาเครียดว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะมันจะทำให้พวกเขายอมรับผลงานของมันได้หรือเปล่าส่วนเรื่องการจัดการในด้านนี้ทางเผยเซียนก็ได้มอบหมายให้กับทางมาหยางนั้นเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้ที่สุดเพราะมาหยางน่ะปกติแล้วเป็นคนไม่ได้เรื่องแถมไม่เกียจคร้านหากให้มาหยางดูแลเรื่องนี้แล้วก็ทั้งภาพทั้งเกมคนจะออกมาช่วยๆอย่างแน่นอนแล้วเงิน 300,000 นั้นจะไปไหนกันเชียวล่ะหลังจากนั้นทางเผยเซียนก็ได้มาหาวิธีพลางเงินกันต่อโดยการเข้าไปซื้อโมเดลต้นฉบับการ์ดราคาถูกของผลงานคนอื่นที่ห่วยแตกซึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต่อให้ห่วยแตกขนาดไหนเผยเซียนก็จะจิ้มมาหมดทุกอันไปเลยทีเดียวนี่แหละดีห่วยแตกทั้งนั้นเลยกากๆทั้งนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นทางหลวนกวงเจียงมันก็ได้เรียกเพื่อนออกมาอีก2คนให้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับการวาดตัวละครของ3โก๊กแต่เพื่อนๆของมันนั้นกลับไม่เห็นด้วยเพราะมันมีอะไรแปลกๆอยู่นะนอกจากจะไม่ให้วาดสายแบวแล้วตัวละครยังไม่ตรงกับ3ก๊กสักตัวนึงในเรื่องเพศอีกกับตลับปัดกันไปหมดแบบนี้มันจะไปจ้างวาดจริงๆอย่างนั้นหรอฉันว่ามันคงจะปั่นอย่างแน่นอนแต่หลวนกวงเจียงนั้นก็ได้บอกว่าไม่จริงหรอกเขาโอนเงินวัดจำมาแล้วนะหากเราวาดภาพไปขอเสร็จเขาจะโอนที่เหลือมาเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางโกงอย่างแน่นอนแต่คนอื่นก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีทางไอ้หมอนี่จึงได้ทำการพูดบัฟแล้วก็เป่าหูเพื่อนของมันนั้นวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำพวกมันนะประสบความสำเร็จในด้านที่การงานยังไงล่ะดีละพวกเรามาเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าแต่ว่านะเหมือนพวกเขาจะไม่เคยวาดแนวนี้มาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมาลองดูสักตั้งแล้วพวกเขาก็ได้ทำการวาดภาพกันอย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดต้นฉบับทั้งหมดก็สำเร็จแถมยังเสร็จก่อนวันที่นัดกำหนดไว้อีกด้วยซึ่งในตอนนั้นหมาหยางก็ได้เข้ามาถามทางเผยเซียนที่กำลังนอนหลับอยู่ว่าต้นฉบับส่งมาแล้วนะให้ทำยังไงดีล่ะเผยเซียนจึงบอกว่านายจัดการเลยละกันเจ้าแบบไหนก็ได้แล้วชื่อของเกมนี้ล่ะเจ้าชื่ออะไรดีเผยเซียนจึงได้คิดมัวว่าขุนพลปีศาจก็แล้วกันแล้วเช้าวันต่อมาในวันนี้เป็นวันที่เกมนี้นะจะต้องถูกปล่อยตัวออกไปงั้นเรามาเริ่มการปล่อยตัวไปเลยดีกว่าโดยจะเขียนแคปชั่นว่าเป็นเกมการ์ดธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษเลยซึ่งทางหมาหยางนั้นกลับคิดว่าจริงสินะนี่เป็นการโปรโมทขายกันแบบตรงกันข้ามสินะน่าจะเป็นการตอบรับที่ดีเลยทีเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วทางเผยเซียนน่ะมันไม่ต้องการขายอะไรเลยต่างหากล่ะมันเพียงแค่ต้องการทำชุยๆเพื่อรับเงิน 300,000 มาเท่านั้นแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาในตอนนี้ทางเผยเซียนจะตกแก้สุดๆเพราะว่าภาพของทางหลวนกวงเจียงน่ะมันออกมาดีเกินไปจนคิดว่าไปขโมยภาพคนอื่นมาหรือเปล่าแต่จริงแล้วนั่นเป็นความสามารถของเขาคนนิดๆแหละทำให้ทางเผยเซียนนั้นถึงกับหัวหมุนไปเลยแบบนี้เหมือนเป็นการไปดึงศักยภาพของมันออกมาแล้วอย่างนั้นหรอเขาจึงได้ทำการต่อยต้นไม้ไปหลายครั้งจนมือบวมเลยทีเดียวซึ่งเขานั้นต้องหาวิธีจัดการกับเรื่องนี้ละสิแต่ว่าไม่ว่าจะคิดยังไงคิดไม่ออกหลังจากนั้นเขาก็ได้คิดว่าไม่แน่นะในตอนนี้เราอาจจะต้องฝากความหวังไว้วิธีนึงก็ได้เพราะปกติแล้วผู้คนจะชอบเกม3ก๊กแบบแบ๊วๆแต่นี่เป็นเกม3ก๊กแบบสมจริงคงจะไม่มีใครชอบหรอกคนทางนี้อาจจะไปได้รอดก็ได้แล้วมันนั้นจะต้องเสียใจแต่เกมที่ขาดทุนนั้นจะทำให้ทางเพอร์เซียนน่ะมีกำไรงอกเงยมหาศาลคงจะเหลือวิธีนี้เท่านั้นแต่หลังจากนั้นเดี๋ยวมีคนมาบ่นต่อว่าในเกมนี้มากมายแล้วล่ะว่าเป็นเกมที่ห่วยแตกบ้างล่ะเกมง่ายเกินไปบ้างล่ะกระจอกบ้างล่ะทำให้ทางหมาอย่างนั้นแทบจะทนไม่ได้จึงอยากจะตอบกลับมันไปซะเหลือเกินแต่ว่าทางเพอร์เซียนก็ห้ามเอาไว้ดีละปล่อยไว้อย่างนี้แหละไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกทำให้ทางหมาอย่างนั้นคิดว่าความแข็งแกร่งของทางเพอร์เซียนนั้นช่างน่าชื่นชมจริงๆเขาคงจะต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมกับทางเพอร์เซียนแล้วล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางหลวงกวงเจียงในตอนนี้มันก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเกมปล่อยออกมาแล้วนะแต่ทำไมถึงไม่มีการโปรโมทอะไรเลยล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะซึ่งพวกเขาก็ได้รู้เลยว่านี่นะมันมาจากบริษัทถึงตานี่ซึ่งบริษัทนี้เพิ่งมีข่าวลือแย่มากมายแถมยังเพิ่งสร้างเกมอีกด้วยแถมเกมนั้นก็สร้างขายเป็นแค่1หยวนและแบบนี้เจ้ากำไร
ไรมาจากไหนล่ะคงจะมีกำไรมาโปรโมทอย่างแน่นอนซึ่งไอ้ทางฝั่งนี้นั้นมันก็จะกาวคิดไปเรื่องอื่นแล้วล่ะและคืนนั้นมันก็ทำการเล่นเกมของมันอย่างบ้าคลั่งแล้วก็ได้รู้ว่านี่มัน VIP จ่ายเพียงแค่10 หยวนเท่านั้นแต่กลับได้การ์ดแรมมาถึง2 ใบติดนี่มันไม่น่าจะใช่เรื่องที่ปกติแล้วซึ่งมันก็ไม่รอช้ารีบทำการโทรมาหาทางหมาหยางบอกกับทางหมาหยางว่านี่ไม่ใช่แพทสมบูรณ์ใช่ไหมแต่ทำที่จริงแล้วนี่นะคือแพทสมบูรณ์แล้วล่ะไม่มีแพทอื่นเพิ่มเติมอีกแล้วส่วนบัตร VIP นั้นก็จ่ายเพียงแค่10 หยวนแถมยังได้ลุ้นการ์ดแรมมากกว่า10 ครั้งอีกด้วยนี่นะจอกำไรมาจากไหนกันล่ะซึ่งทางหมาหยางก็เลยพูดว่ารุ่นพีน่ะเขาได้เสียใจกับเรื่องนี้เพราะว่าเขาลงทุนไปจนหมดตู่จนเมื่อวันก่อนน่ะเพิ่งจะเอามือไปต่อยต้นไม้จนบวมเพราะว่าไม่มีเงินโปรโมทนี่แหละทำให้ทางหลวงกวงเจียงนั้นเริ่มเข้าใจตัวเผยเซียนว่าเขาน่ะเป็นคนที่มีคุณธรรมจริงๆเลยนะไม่เคยพบเจอคนที่เป็นโปรดิวเซอร์และมีคุณธรรมมากขนาดนี้ทางหลวงกวงเจียงจะได้รวบรวมพรรคพวกแล้วก็บอกว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยทางลูกพี่เผยเซียนได้และภาพก็ตัดมาที่ทางเผยเซียนในตอนนี้เขามั่นใจสุดๆว่ามันจะต้องไม่ได้กำไรอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้ผ่านมาหลายวันแล้วยังไม่มียอดดาวน์โหลดเลยแต่ทันใดนั้นจู่ๆมาหยางก็ได้พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วแสงเพราะก็บอกว่าเรารวยแล้วล่ะซิดพี่เผยเซียนในตอนนี้นะมีคนดาวน์โหลดเรามากมายทีเดียวทำให้ทางเผยเซียนนั้นรู้สึกตกใจมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเขาจึงได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์แล้วก็มีในคอมเมนต์ที่ชื่นชมในความมีคุณธรรมของทางเผยเซียนทำเอาเขากากเลือดเลยใครมาทำเรื่องนี้กันนะหรือว่าหลวนกวงเจียงนั่นหรอเขาจึงได้ทำการติดต่อไปหาทางหลวนกวงเจียงแล้วก็ได้พบว่าคนที่ทำเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือทางหลวนกวงเจียงนี่แหละขอพยายามติดต่อคนในวงการที่เขาพอจะรู้จักถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่กล้าสนทนาหรือเข้าสังคมสักเท่าไหร่แต่เพื่อประทังเผยแล้วเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเขาให้จงได้และนั่นแหละคือสาเหตุเกมของทางเผยเซียนในตอนนี้นั้นได้ดังไปพลุแตกไปพี่เรียบร้อยด้วยความช่วยเหลือจากทางหลวนกวงเจียงซึ่งทางเผยเซียนได้บอกว่าหลวนกวงเจียงน่ะอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้จะได้ไหมแต่ดูเหมือนมันจะสายไปซะแล้วซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ตัดสายไปแต่ทางหลวนกวงเจียงเขาได้คิดว่าเขาน่ะได้เห็นความมีคุณธรรมจากใจทางเผยเซียนซึ่งเขาอยากจะขอติดตามทางเผยเซียนตลอดไปเลยทีเดียวส่วนทางเผยเซียนน่ะเหรอเขาจะเจ็บใจสุดๆและภาพก็ตัดมาที่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัท3ก๊กต้นฉบับนั่นแหละในตอนนี้ขุนพลปีศาจเกมของเผยเซียนได้แซงขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วทางที่มันส่งคนไปขัดขวางแล้วนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำให้ประธานใหญ่ของมันนั้นเริ่มรู้สึกไม่พอใจแล้วล่ะจะต้องหาทางทำอะไรสักอย่างกับบริษัทนี้ให้แล้วและมันจะสั่งลูกน้องของมันนะคงจะถึงเวลาจากการกับบริษัทถึงตาลุล่ะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่5ตอนที่6เปิดมาซึ่งในตอนนี้เกมของทางเผยเซียนนั้นได้ขึ้นเป็นท็อป10แถมตีอันดับ1อีกด้วยทำให้ทางเผยเซียนนั้นกลุ้มใจสุดๆเขาจึงพยายามติดต่อไปแล้วก็บอกให้ดึงเกมของเขานั้นออกจากชาร์จซะแต่ระบบก็ได้ปรากฏตัวออกมาเพราะก็บอกว่าการทำแบบนั้นนะมันผิดกฎนะไม่อนุญาตให้ทำทำเอาเผยเซียนนั้นถึงก็ข้อตกไปเลยและในวันนี้ก็เป็นวันที่คิดยอดเงินแล้วล่ะกับผลงานที่ทำเผยเซียนได้ทำเอาไว้นอกจากที่เขานั้นจะคืนทุนภายในไม่กี่วันพร้อมกับจะสร้างกำไรได้มากกว่า200,000 หยวนอีกด้วยซึ่งเงินก็ได้คิดออกมาแล้วว่าเงินที่ทำเผยเซียนจะเข้ากระเป๋านั่นก็คือ2,000 หยวนนั่นไงล่ะทำเอาเขานั้นถึงก็ข้อตกเลยอยากจะร้องไห้ไม่อยากจะคิดเงินแบบนี้เลยนะเครียดจังเลยและต่อไปก็จะเป็นเงินทุนให้จำนวน500,000 หยวนในการให้ทำเผยเซียนนั้นสร้างเกมใหม่ต่อไปซึ่งจะต้องทำกำไรให้ดีอีกด้วยซึ่งเผยเซียนนั้นก็คิดว่าทำไมฉันจะมาเจอเรื่องราวแบบนี้ด้วยนะหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่บริษัทใหญ่ที่เป็นคู่แข่งของเผยเซียนหรือบริษัทถึงต้าในตอนนี้มันนั้นต้องการที่จะฮุบบริษัทของทางถึงต้าเป็นของตัวเองหากซูมไม่ได้ก็จะฮุบบริษัทมันซะเลยไม่ว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เขาก็พร้อมที่จะจ่ายหลังจากนั้นมายางก็ได้ติดต่อมาหาทางเผยเซียนเพราะก็บอกว่ามีบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งติดต่อพร้อมที่จะซื้อบริษัทของเราหนาทำให้ทางเผยเซียนนั้นตาลุกวาวไปเลยเพราะเงินที่เสนอมาก็คือ50 ล้านหยวนน่ะไอ้เงินมหาศาลขนาดนี้ทำงานในกี่ชาติกว่าจะได้ฟันเนียแต่ระบบก็ได้ปรากฏตัวออกมาว่าไม่สามารถขายได้ผิดกฎของบริษัทยังไงล่ะซึ่งทำให้ทางเผยเซียนนั้นต้องจำใจได้ยอมปฏิเสธแต่ทุกครั้งที่เขาปฏิเสธเงินก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆ50 ล้านนี่มันไม่ไหวเลยเฟ้ยและในสุดเขาก็ยอมพูดว่าคงจะขายให้ไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าเป็นการร่วมลงทุนกันล่ะเป็นไงทำให้ทางบริษัทใหญ่นั้นโกรธจัดไม่มากกว่าเดิมคิดจะมาย้ำกันอย่างนั้นหรออยากจะมาร่วมลงทุนกับฉันนี่แกต้องการอะไรกันแน่กำลังจะปั่นหัวกันอยู่สินะแล้วมันก็ได้หัวเราะมาอย่างสะใจและภาพก็ตัดมาหลังจากนั้นเผยเซียนกับมาหยางได้มากินข้าวด้วยกันซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เงินออกมาหยางจะคิดว่ามื้อนี้เขาจะเลี้ยงเองนะแต่ว่าราคามันก็สูงเกินไปทำเอาทางมาหยางนั้นไม่สามารถจ่ายไว้หรอกนะเขาจึงได้เสนอว่างั้นวันนี้ผมขอเบิกเงินล่วงหน้าก่อนจะได้ไหมหรือก็คือเงินเบี้ยเลี้ยงของบริษัทนะเผยเซียนได้ฟังอย่างนั้นจึงได้รีบคว้าโทรศัพท์ได้วิ่งออกไปและไปพูดคุยกับระบบเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าลูกน้องของบริษัทนะต้องการจะเบิกเบี้ยเลี้ยงซึ่งมันทำได้หรือเปล่าล่ะเหมือนจะทำได้ทำให้ทางเผยเซียนคิดว่างั้นเขาขอเบิกบ้างเลยกันแต่ระบบกลับบอกว่าไม่อนุญาตทำมาทางเผยเซียนนั้นข้อตกกันมาอีกแล้วและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันต่อแล้วก็คิดว่าหากเป็นแบบนี้แล้วก็หากเรามีบริษัทล่ะหากเรามีลูกน้องเพิ่มล่ะทั้งเงินทั้งค่าไฟทั้งค่าเช่าทั้งค่าเบี้ยเล
เลี้ยงทั้งเงินเดือนทุกอย่างมันจะยุ่งเหยิงมากมายเพียงเท่านี้ก็หาหนทางขาดทุนได้แล้วล่ะแต่ว่าพวกเขาน่ะไม่มีใครเคยสร้างบริษัทเป็นเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปหาคนที่ทำเป็นซะสิและภาพก็ตัดมาที่บริษัทหนึ่งได้มีน้องหัวชมพูน่ารักมาเขียนจดหมายลาออกจากบริษัทของเธอเนื่องในว่าอยู่ที่นี่ไปเธอก็เสียเวลาเปล่าเธออยากจะขอลาออกหนักเพราะเธอนั้นสนใจในเรื่องเกมแถมยังสนใจถูกใจในบริษัทถึงต่างสุดๆและภาพก็ตัดมาที่ทางเผยเซียนอีกครั้งเผยเซียนได้มาที่บริษัทหางานแต่เขานั้นไม่ได้มาหางานหรอกเขามารับสมัครเลขาต่างหากล่ะซึ่งทางพนักงานหัวม่วงนั้นมันจะดูถูกทั้งคู่สุดๆแบบว่าไปหานักศึกษามหาลัยแล้วจ้างวานดีกว่านะบริษัทกระจอกที่เพิ่งสร้างตัวน่ะไม่ไหวหรอกที่นี่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเลยทีเดียวเผยเซียนจะได้เสนอว่าคุณเลขาหาขาให้แต่ก็ผมจะจ่ายให้400,000ต่อปีเลยถึงทำให้มันนั้นตาลุกวาวสุดๆแล้วมันก็ได้หาพนักงานเลขาให้อันดับแรกน่ะทางเผยเซียนนั้นต้องการเพียงผู้หญิงเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นมากมายหรอกนะข้อเพียงแค่ให้พูดเก่งแล้วมาเป็นอาหารตาก็พอซึ่งนั้นก็ได้เจออยู่คนนึงซึ่งเธอคนนี้น่ะเคยอยู่ด้านบริหารธุรกิจแถมชำนาญด้านหลายอย่างอีกด้วยอีกอย่างนึงเธอคนนี้พูดได้หลายภาษารู้เกี่ยวกับกฎหมายเลยรู้เกี่ยวกับบัญชีเป็นอย่างดีมีหนำซ้ำเคยทำงานอยู่องค์กรบริหารต่างชาติอีกด้วยทำไมคนแบบนี้ถึงลาออกจากบริษัทเก่าแล้วล่ะซึ่งเรื่องมันก็ยาวแหละนะทางเผยเซียนจะได้ตกลงว่ายันฉันเอาคนนี้แหละนะและเขาก็ได้เดินออกไปซึ่งด้านนั้นก็ได้มีน้องหัวชมพูกำลังมานั่งดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องขุนพลปีศาจอยู่ซึ่งน้องก็จะมาหางานใหม่แล้วทางเผยเซียนที่เดินผ่านจะได้บอกว่าอย่าไปอ่านเรื่องแบบนี้หรอกนะมันมัวและก็ไม่มีอะไรแถมหน้าเบื่อจะตายทำให้น้องนั้นโกรธจัดเพราะน้องน่ะชื่นชมในผู้สร้างเกมนี้แถมยังชื่นชมในบริษัทถึงตามอย่างมากทำบนทางเผยเซียนนั้นจึงต้องรีบวิ่งหนีกันไปเลยล่ะและหลังจากนั้นทางเลขาหัวม่วงก็ได้มาติดต่อกับน้องหัวชมพูว่าต้องการอะไรกันอย่างนั้นหรอสิ่งน้องต้องการจะสมัครงานน่ะแถมบริษัทที่น้องเล็งเอาไว้นั่นก็คือบริษัทถึงตาน้องน่ะได้ไปอ่านข้อมูลมาแล้วเขากำลังรับคนอยู่นี่ซึ่งในทางหัวม่วงจะได้บอกว่าซึ่งประธานบริษัทถึงตาก็คือคนที่คุณเพิ่งตะวาดไปเมื่อกี้น่ะค่ะทำให้ทางน้องหัวชมพูนั้นถึงกับตกใจเลยและก็เลยวิ่งตามออกไปแต่เหมือนจะตามไม่ทันแล้วล่ะนะและภาพก็ตัดมาที่ทางเลขาสุดสวยคนที่ทางเผยเสียนั้นเล็งเอาไว้ซึ่งเหตุผลที่เธอนั้นมักจะต้องลาออกและเปลี่ยนงานอยู่บ่อยครั้งนั่นก็เป็นเพราะว่าโปรยตัดลงขี้โกงน่ะที่เธอไปเป็นเลขาให้มักจะชอบแตะอังเธอบ่อยครั้งทำให้เธอทนไม่ได้จึงฟาดหน้าไปหลายครั้งแล้วล่ะแล้วก็ได้ลาออกนี่คือเหตุผลทั้งหมดของเธอคนนี้แหละนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6